สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญที่รักทุกท่านเลยนะครับ FC ครับวันนี้ผมจะมาทำการประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงส์นะครับตามที่อยู่ในนะครับตลับอะคริลิกนี้เลยครับผม FC ครับเหรียญ5บาทเรือหงส์นะครับเป็นเหรียญ5บาทที่ผลิตนะครับถัดจากเหรียญ5บาทพุทธกลางขนาดใหญ่ซึ่งหยุดการผลิตไปนะครับ FC เมื่อปีพ.ศ. 2528 FC ครับเหรียญ5บาทเรือหงส์นะครับผมได้ถูกผลิตขึ้นนะครับปีแรกคือปีพ.ศ. 2529นะครับปี2530นะครับและปีสุดท้ายคือ2531นะครับตามที่อยู่ในนะครับมือผมนี้ FC ครับและก็3พ.ศ.นี้นะครับผมมีพ.ศ. 2529นะครับเป็นปีที่นักสะสมนะครับต่างนะครับตั้งราคารับซื้อหลักหลายแสนบาทและปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าเหรียญจริงนะครับอยู่กับนักสะสมท่านไหนกันแน่นะครับผม FC ครับวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อครับ FC เหรียญ5บาทนะครับนี่แหละครับผม FC ครับเหรียญ5บาทเรือหงส์นะครับผมจะรับซื้อด้วยกันนะครับ FC 2พ.ศ.คือพ.ศ. 2500นะครับ2530ครับ FC นี่ครับและก็2531ครับ FC ที่อยู่ตลับนี้ครับ FC ครับเหตุที่ผมใส่ตลับไว้เนื่องจากว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานครับ FC นะครับเมื่อสะท้อนแสงนะครับก็จะเกิดนะครับสีลุ้งนะครับออกน้ำทองนะครับเปล่งประกายนะครับ FC นะครับลายเส้นคมชัดครับ FC ครับผม FC ครับถ้า FC มีนะครับถ้า FC มีนะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์ ID นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0642251499มานะครับเพื่อทำการประเมินราคา FC ครับโดยนะครับถ้ามีเหรียญปี2530นี่ครับ FCผมนะครับรับซื้อขั้นต่ำที่เหรียญละ8บาทนะครับถ้า FC มีนะครับถ้า FC มียังไม่เยอะเช่นนะครับมี 2-3 เหรียญมี1เหรียญหรือว่ามีนะครับถ้าสมมุติว่า FC มียังไม่นะครับถึง 30-40 เหรียญนะครับ FC เก็บไว้ก่อนนะครับ FC เนื่องจากว่านะครับเหรียญนะครับเหรียญ5บาทปี30เนี่ยราคายังเกินหน้าเหรียญไปไม่มากครับผม FC ครับก็ถ้า FC มีนะครับพร้อมกับเหรียญต่างๆที่ผมประกาศนะครับรับซื้อค่อยส่งมารวมกันนะครับกับเหรียญอื่นๆก็ได้ FC ครับโดยนะครับ FC ถ้าเป็นเหรียญเนี้ยนะครับผมรับซื้อที่เหรียญละ8บาทครับ FC ครับผมนะครับ8บาท FC หน้าเหรียญเขียน5บาทนะครับแต่ว่าผมให้ราคา8บาท FC ก็มีกำไร3บาท FC ครับย้ำนะครับ FC เหรียญ5บาทเรือหงส์นี้ยังมีการพบเจอนะครับในระบบอยู่นะครับ FC ครับนะครับย้ำนะครับยังมีการพบเจออยู่นะครับ FC เนื่องจากว่านะครับปี30นี้มีกระบวนการผลิตทั้งสิ้นครับ FC 41ล้าน5แสนเหรียญครับ FC ครับประมาณนี้ครับผม FC สาเหตุที่นะครับผมไม่ไปเปิดดูคู่มือเนื่องจากว่านะครับเหรียญ5บาทเรือหงส์ปี2530นี้นะครับผมเคยทำคลิปอยู่หลายครั้งก็เลยนะครับอ่านบ่อยก็เลยจำได้ครับ FC และก็นะครับปี2500ครับ FC 31นี้ครับเป็นปีที่ผลิตน้อยนะครับเนื่องจากว่าปีเดียวกันนี้นะครับก็ได้มีการนะครับผลิตเหรียญ5บาทรัชกาลที่9รุ่นใหม่ออกมาครับผม FC ก็จะเป็นรุ่นใหม่แบบนี้ครับผม FC ครับเนี่ยรุ่นแบบนี้ครับที่มีหน้าตาแบบนี้ครับ FC FC ครับอย่าลืมว่านะครับถ้าปี31นะครับจะมี2พอจะมี2แบบนะครับแบบที่เป็นเรือหงส์กับที่เป็นนะครับเหรียญ5บาทแบบนี้ครับผมนี่ครับถ้าปี31นี่จะมี2แบบถ้า FC มีนะครับผมสมมุติว่านะครับถ้า FC มีสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานมาปี30และปี31ผมรับซื้อที่คู่ละ200บาทครับ FCจ่ายสดเลยครับผม FC ครับจ่ายสดเลยครับถ้ามีเป็นคู่ครับ FC ครับผมถ้ามีเป็นคู่นะครับผมจ่ายสดเลยครับ FC คู่ละนะครับ FC คู่ละ200บาทครับ FC ขอเป็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานมานะครับถ้าเป็นมีเป็นถุงได้ก็ยิ่งดีครับ FC นะครับถ้ามีเป็นถุงได้ก็ยิ่งดี FC ครับลวดลายนะครับลายเส้นคมชัดเมื่อหันมุมนะครับสะท้อนใส่แสงก็ปรากฏว่านะครับมีออกน้ำทองด้วยครับ FC นี่ครับสวยครับผมสวยโอเคนะครับ FC ครับผมวันนี้ก็นะครับมาแบบนะครับไม่ยืดไม่ยาวเท่าไหร่ FC ครับนี่แหละครับ FC เอามา FC ชมนะครับผม FC ครับถ้ามีก็เสนอราคามาได้ครับ FC ครับผมเสนอราคามาดูนะครับ FC เนาะถ้ามีไม่ผ่านใช้เนาะ FC ครับต่อไปก็นะครับ FC ต่อไปก็นะครับเป็นเหรียญนะครับ FC เป็นเหรียญนะครับ1บาท FCเหรียญ1บาทนะครับปีพ.ศ. 2529 FC ช่อสั้น
ถ้า FC มีแบบนี้ผมรับซื้อที่เหรียญละ200บาทนะครับ FC นะครับขอช่อสั้นนะครับ FC ครับผมมีออเดอร์มา20เหรียญครับ FC นะครับพอดีผมมีออเดอร์มาครับว่าจะหาให้นะครับนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มครับผมบอกให้ผมตามหาให้หน่อยครับเหรียญ1บาทปี2529ครับ FC นี่นะครับช่อสั้นครับผมช่อสั้นนะครับ200บาท FC มีก็นะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ครับ FC ครับผม200บาทครับ10เหรียญก็เท่าไหร่ครับ FC 2,000 ครับผม10เหรียญก็ 2,000 ครับรับเงินไปง่ายๆครับผมโอเคนะครับ FC ครับหวังว่า FC ที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะนะครับดูคลิปแล้วนะครับสามารถนะครับหาเหรียญนะครับต่างๆนะครับที่ผมประกาศรับซื้อมาขายให้ผมได้นะครับ FC ครับผมก็ FC ที่นะครับเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากช่องด้วยนะครับผม FC ครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบารมีรักเรียนผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ